ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่ารู้สึกเสียใจกับการตายของช่วงแต่ว่าก็ต้องรอทางการจีนเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่มาพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุนะคะการชันสูตรก็จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่จากจีนเท่านั้นส่วนจะมีแพนด้าตัวอื่นมาเป็นทูตสันทวไมตรีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังไม่ทราบที่สำคัญก็คือตอนนี้เป็นห่วงหลินหุยนะคะที่จะต้องดูแลด้วยไปฟังประเด็นที่เพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าตามเงื่อนไข MOU ที่ทางรัฐบาลจีนกับรัฐบาลไทยมีด้วยกันนั้นถ้าหากว่ามีการเสียชีวิตลงนั้นเนี่ยก่อนที่จะดำเนินการอะไรนะครับเราต้องรอผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เจ้าหน้าที่จากจีนนั้นมาประเทศไทยอยู่ร่วมในการที่จะชันสูตรสาเหตุการตายก่อนดังนั้นตอนนี้เนี่ยร่างของน้องเขาก็ได้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับแล้วก็รอการที่จะผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนจะมาดำเนินการแล้วก็ชันสูตรกันนะครับอันนี้โอ้ถ้าจะลำบากอันนี้ต้องเรียนตรงๆอย่างตอบไม่ถูกเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือเราเป็นห่วงผมเองเนี่ยเป็นห่วงหลินหุยนะครับเพราะว่าก็เหมือนคนเรานะครับอยู่ด้วยกันมาเป็นนับ10กว่าปีแล้วอยู่ๆก็หายไป1คนนะครับในกรณีนี้ก็หายไป1ตัวหายไป1ชีวิตเนี่ยก็คงต้องดูสภาพของหลินหุยว่ามีความรู้สึกรู้สาอย่างไรนะครับเรายังไม่รู้ว่าทางการจีนนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วจะมีมาตรการอย่างไรนะครับแต่ว่าเราเห็นใจผมเองก็รู้สึกสงสารหลินหุยอีกตัวนึงที่เหลือเพราะว่าการที่จะต้องอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันว้าเหวมันเหงานะครับความเป็นไปได้ในการที่เราจะเอาหลินหุยกับความเป็นไปได้ที่เราจะเอาเป็นเพื่อนในอันนี้ถ้าถามใจผมนะครับถ้ามีคนขอช้างไทยไปอยู่ที่ต่างประเทศขอไป2เชือกแล้วเชือกหนึ่งเสียชีวิตลงถ้าเป็นผมก็อยากจะขอเอาอีกเชือกหนึ่งกลับมาดูแลที่เมืองไทยซึ่งเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้นะครับอันนี้มันเป็นเหตุการณ์อะไรที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ผมเองนั้นตอบไม่ถูกจริงๆต้องเรียนตรงๆว่าไม่รู้เลยว่าแนวทางที่ทางการจีนนั้นเนี่ยจะตอบกลับมาหรือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อนะครับสำหรับแพนด้ายักษ์เนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในสัตว์สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกด้วยนะคะส่วนเจ้าช่วงแพนด้ายักษ์เพศผู้ที่จีนมาให้ไทยเราจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในฐานะทูตสันทวไมตรีไทยจีนก็จัดแสดงคู่กับหลินหุยแพนด้ายักษ์เพศเมียตั้งแต่ตุลาคมปี2546เจ้าช่วงเนี่ยมีชื่อไทยว่าเทวันนะคะแล้วก็มีชื่อล้านนาว่าขำอ้ายเกิดเมื่อ6สิงหาคม2543ที่ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์แพนด้ายักษ์เขตอนุรักษ์วู่หลงเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนของสาธารณรัฐประชาชนจีนเกิดจากแพนด้าตัวผู้ชื่อชิงชิงและแพนด้าตัวเมียชื่อไผ่แถว